วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการเสวนาพิเศษนะครับในวัน6ปี7ตุลาถ้าถามว่าอะไรคือจิตวิญญาณของการต่อสู้ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอะไรคือจิตวิญญาณความเสียสละของวีรชน7ตุลาผมคิดว่าจุดร่วมใหญ่ๆอันหนึ่งก็คือการปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองนะครับให้พ้นจากความชั่วร้ายที่เกิดจากอิทธิพลของกลุ่มทุนการเมืองและเครือข่ายบริวารที่จ้องจะเข้ามาตักตวงผลประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งมันก็ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมนะครับด้วยการเข้ามาปล้นอำนาจปล้นความเป็นเจ้าของทรัพยากรของพี่น้องประชาชนด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการต่อสู้ใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับเป็นการต่อสู้ที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่พี่น้องของพวกเราก็ต่อสู้กันมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมานั่นก็คือการปฏิรูปพลังงานนะครับพี่น้องครับเราปฏิรูปพลังงานเพื่อนำเอาอธิปไตยนำเอาทรัพยากรเป็นตัวเลี่ยมให้ประชาชนกลับมาเป็นเจ้าของแล้วก็มีสิทธิ์ในการจัดการอย่างแท้จริงนี่คือที่มาของการตั้งหัวข้อเสวนาในวันครบรอบ6ปี7ตุลาวันนี้ก็คือการเสวนาเรื่องการปฏิรูปพลังงานเพื่อปฏิรูปประเทศไทย2เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับการปฏิรูปพลังงานเพื่อปฏิรูปประเทศไทยถามว่าทำไมต้องปฏิรูปพลังงานมีคำถามใหญ่ๆหลายคำถามที่เกิดขึ้นแล้วก็ภาคประชาชนเองก็พยายามจะตอบสังคมนะครับว่าเราต่อสู้เนี่ยทำไมเราต้องต่อสู้เพื่อการปฏิรูปพลังงานทำไมเราต้องต่อสู้เพื่อทวงคืนท่อก๊าซทำไมเราต้องต่อสู้ทางความคิดในเรื่องการเปลี่ยนจากระบบสัมปทานมาเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตทำไมเราต้องรื้อโครงสร้างการใช้แก๊ส LPG โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียมทำไมเราต้องจัดการลดหรือว่ายกเลิกกองทุนน้ำมันและทำไมเราถึงต้องต่อสู้เพื่อให้เกิดความมีธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากรพลังงานของประเทศนี่คือที่มาของการเสวนาในวันนี้นะครับและวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราวันนี้3ท่านครับท่านแรกครับเพิ่งได้รับโปรดเกล้าเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอดีตสวกทมคุณวัฒนาโตศิตกุลครับถัดไปนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากรมหาวิทยาลัยรังสิตหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีครับและสุดท้ายครับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์เดี๋ยวก่อนทั้ง3ท่านจะมาให้คำตอบกับเรานะครับว่าทำไมต้องปฏิรูปพลังงานแล้วการปฏิรูปพลังงานมันคือการปฏิรูปประเทศไทยอย่างไรนะครับผมขอเริ่มต้นที่ท่านสปช.นะครับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติคุณรสนาโตศิตกูลคุณรสนาครับตกลงรถแมพของกลุ่มทุนพลังงานกับภาครัฐกับรถแมพของภาคประชาชนเนี่ยอันไหนมันจะนำไปสู่ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงได้ยังไงคุณรสนาช่วยเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเชิญครับขอบคุณค่ะคุณเติมศักดิ์แล้วก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะยังคิดว่าประเด็นเรื่องพลังงานนั้นเนี่ยเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดนะคะเพราะว่าเมื่อเราพูดกันถึงการปฏิรูปประเทศไทยนั้นเนี่ยการปฏิรูปนั้นก็คือปฏิรูปเพื่อให้บ้านเมืองเราลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างความเป็นธรรมใช่ไหมฮะทีนี้ความเหลื่อมล้ำทั้งหลายเนี่ยยิ่งคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจเมื่อมีความเหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจก็จะนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำในทางสังคมแล้วก็นำไปสู่ความขัดแย้งในทางการเมืองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดยิ่งคิดว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นจากการที่ทรัพยากรในประเทศของเราทั้งหมดมันถูกผ่องถ่ายไปสร้างความร่ำรวยกับคนกลุ่มน้อยแต่ว่าประชาชนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรทั้งหมดในประเทศนั้นเนี่ย
ไม่มีโอกาสเลยที่จะได้รับประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการแปรรูปเพื่อที่จะเป็นการปฏิรูปการปฏิรูปไม่ใช่การแปรรูปนะคะเมื่อกี้คุณเติมศักดิ์ถามว่าจะเปรียบเทียบยังไงระหว่างสิ่งที่สายของทางกระทรวงพลังงานแล้วก็กลุ่มธุรกิจพลังงานที่เขามีรถแมพของเขาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นการปฏิรูปหรือไม่ดิฉันอยากจะบอกว่ามันคือการแปรรูปมากกว่านะครับวันก่อนพูดเรื่องว่าพวกนี้กำลังจะแปรรูปให้กิจการทั้งหมดเนี่ยเป็นของเอกชน 100% นะก็มีคนในสายพลังงานเขาออกมาตอบโต้ว่าไม่มีการแปรรูปทั้งนั้นแหละไม่มีเขียนเอาไว้เลยสักข้อนึงว่าจะแปรรูปดิฉันบอกว่าคุณพอคำว่าแปรรูปคนไทยไม่ค่อยเข้าใจนะเดี๋ยวคือแบบพูดแบบคนลาวดีกว่าคนลาวเขาบอกว่าคำว่าแปรรูปแปลว่าเฮ็ดให้เป็นของเอกสนฟังง่ายเข้าใจเลยของที่มันเคยเป็นของรัฐมันก็เป็นของประชาชนใช่ไหมทีนี้พอเขาทำให้เป็นของเอกชนอันนั้นแหละคือการแปรรูปแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขารู้ว่าเราไม่ชอบคำว่าแปรรูปเขาก็เลยบอกว่ามันไม่มีเขียนไว้ไม่ได้จะแปรรูปอะไรเลยใช่ไหมแปรรูปครั้งเดียวนั่นแหละที่เกิดขึ้นนะฉะนั้นก็คิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่ากระบวนการปฏิรูปนั้นเนี่ยหนึ่งตอบโจทย์ไหมว่าจะสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำอย่างไรนะการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยในความคิดของดิฉันคิดว่าทรัพยากรทั้งหลายเนี่ยที่มันเคยถูกเอาไปใช้ประโยชน์ให้กับคนส่วนน้อยเนี่ยมันต้องกลับมาเป็นของประชาชนให้มากขึ้นประชาชนควรจะสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยมีทรัพยากรของบ้านเมืองเนี่ยเป็นเครื่องหนุนช่วยเราไม่ใช่ไปรอหวังแต่ประชานิยมลวงๆของนักการเมืองแล้วก็ประชานิยมทั้งหลายที่นักการเมืองทำให้เนี่ยก็อาจจะประเภทวัดครึ่งกรรมการครึ่งไม่ใช่วัดครึ่งไงนี่พูดอาจจะไม่ดีนะก็คือหมายถึงว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันในทางนโยบายใช่ไหมฮะเพราะว่าเวลาคุณทำนโยบายแต่ละเรื่องเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์กับกลุ่มคนที่เขาออกแบบนโยบายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเองคิดว่าสิ่งที่ประชาชนอยากจะเห็นนะคะการปฏิรูปพลังงานเป็นตัวอย่างที่สำคัญว่าเราจะสามารถทำให้เกิดเศรษฐกิจที่เป็นธรรมไหมเพราะว่าสำหรับดิฉันเชื่อว่าประชาธิปไตยทางการเมืองนั้นเนี่ยมันต้องอยู่บนฐานของประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจแล้วการที่จะเกิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจได้เนี่ยคุณต้องจัดการในเรื่องของทรัพยากรเหล่านี้ให้กลับมาเป็นประโยชน์กับประชาชนให้ได้คือมันต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้นะคะไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าโรดแมปของกระทรวงพลังงานที่ประกาศในช่วง 2-3 วันนี้นะคะก็ต้องขอประกาศผ่านเวทีนี้นะคะถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะว่าสปช.ยังไม่ทันเริ่มนับหนึ่งเลยเนี่ยกระทรวงพลังงานจ้ำอ้าวไป29อย่างนี้ไม่ถือว่ามีความจริงใจนะคะเราถ้าไม่อยากเห็นสภาปฏิรูปเป็นเพียงโรงลิเกต้องบอกให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานหยุดกระบวนการเดินหน้าทั้งหลายนะกระบวนการเดินหน้าก็ตอนนี้ประกาศอะไรต้องการที่จะอะไรนะเปิดสมัชชารอบ21โดยไม่แก้กฎหมายนะ2จะไปเจรจากับกัมพูชาในพื้นที่พิพาทยังไม่เป็นพื้นที่ทับซ้อนนะฮะมันเป็นพื้นที่ที่เรายังทะเลาะกันอยู่แต่ว่ากลุ่มทุนพลังงานเนี่ยเขาเห็นพื้นที่ตรงนี้แล้วเขาน้ำลายไหลนะพอน้ำลายไหลเขาอยากจะให้รีบไปเจรจาเพราะว่าในรัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ยมีอดีตรัฐมนตรีพลังงานคนหนึ่งออกมาพูดว่าอุ้ยรีบเจรจากับเขมรเลยเขมรเขายังไม่มีอินฟราสตรักเจอร์ไม่มีฟาซิลิตี้ทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเขาต้องพึ่งปตท.ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเปิดสัมปทานรอบ21นะคะมันเป็นประโยชน์กับกลุ่มทุนเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนนะคะคุณเติมศักดิ์ครับก็ตามข่าวนี้ก็คือว่าดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็บอกว่าจะภายในเดือนนี้ครับจะออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่ครั้งที่21นะครับโดยเขาอ้างว่าเพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวแล้วก็จะเปิดสัมปทาน29แปลงทั้งบนบกแล้วก็ในทะเลถามคุณรัศนาเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อมีท่าทีอย่างนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะให้ประชาชนได้รู้ว่าถ้าเปิดสัมปทานใหม่ด้วยระบบเดิมประเทศชาติและประชาชนจะเสียผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนครับคุณรัศนาครับคือนิ้งคิดว่ารัฐบาลในขณะนี้นะคะเป็นรัฐบาลในช่วงเวลาพิเศษเพื่อรอการยกร่างรัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยนะคะไม่ควรที่จะมาสร้างไอ้สิ่งที่มันผูกพันกับทรัพย์สินของประชาชนไปอีก50ปีนะแล้วเองคิดว่าระบบสัมปทานนั้นเนี่ยมันเป็นระบบที่ยกกรรมสิทธิ์ไปให้กับเอกชนนะเวลาเรายกกรรมสิทธิ์ให้กับเอกชนแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราให้เขาเช่าพื้นที่ฮะพอเขาเช่าพื้นที่เนี่ยผลประโยชน์ที่เขาทำจากพื้นที่ที่เช่าเขาก็เก็บเอาไปหมดประชาชนใช้น้ำมันแพงเหมือนเดิมเวลานี้เราดูสิฮะไม่ว่าก๊าซธรรมชาติที่ส่วนใหญ่มาจากอ่าวไทยนะฮะเขากำลังผลักให้เราเนี่ยไปใช้ราคานำเข้าตอนนี้เนี่ยกำลังอย่างผู้ใช้ก๊าซหุงต้มเนี่ยถูกผลักไปขั้นที่หนึ่งคือใช้ราคาของโรงกลั่นราคาโรงกลั่นเป็นราคากึ่งตลาดโลกหลังจากนั้นสเต็ปที่สองนะคะก็คือผลักให้คุณไปใช้ราคาตลาดโลกทั้งหมดแต่ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยเขาจะให้ใช้ของที่เป็นทรัพยากรในประเทศในราคาถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นประโยชน์กับเรานะคะการที่บอกว่านี่คือการปฏิรูปเนี่ยไม่ใช่เป็นการปฏิรูปนะคะแต่มันเป็นการที่พยายามทําให้เอกชนซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยในรัฐบาลเลือกตั้งอย่างรัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ยังทําไม่ได้นะคะแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยกําลังเดินหน้าก็ต้องตั้งคําถามว่าไอ้รัฐประหารมาเนี่ยเพื่อจะขยายแขนขาให้กับสิ่งที่รัฐบาลเลือกตั้งก็ยังทําไม่ได้หรืออย่างไรคือต้องฟังประชาชนก่อนยิ่งคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นทรัพย์สินของประชาชนทั้งหมดแล้วการที่รัฐบาลสมัยก่อนเนี่ยที่ยังทำไม่ได้เนี่ยนะคะเพราะว่าหนึ่งมันขาดธรรมาภิบาลมันขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคิดว่ารัฐบาลที่เข้ามารัฐประหารเนี่ยเพื่อแก้ไขเรื่องราวต่างๆที่มันไม่ถูกต้องให้กลับมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ควรเดินตามแนวทางเดิมของรัฐบาลก่อนค่ะเพราะถ้าคุณเดินตามแนวทางรัฐบาลก่อนเนี่ยจะให้ประชาชนเข้าใจได้อย่างไรว่าท่านกำลังกลับมาทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงใช่ไหมคะข้อดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบสัมปทานเนี่ยนะครับระบบแบ่งปันผลผลิตมันมีข้อดีอย่างไรอยากให้คุณรัศนาได้บอกกับประชาชนตรงนี้หน่อยครับใช่ครับ